สดกระชับฉับไวรู้ข่าวก่อนใครสยามไทยอัปเดตอยู่กับผมขจรศักดิ์ชาวเจริญรัตน์ครับคุณผู้ชมครับเรื่องของคนไทยช่วยคนไทยนี่เรียกว่าเต็มร้อยกันอยู่แล้วนะครับแต่ถ้าเกิดว่าต่างชาติมาช่วยคนไทยก็ยิ่งดีใหญ่นะครับเพราะว่าการช่วยเหลือกันนั้นไม่เลือกชนชั้นวรรณะเลือกชาติเลือกศาสนานะครับมีบาทหลวงชาวต่างชาติท่านหนึ่งนะครับมาช่วยเด็กพิการที่พัทยาแล้วก็ตั้งเป็นมูลนิธิพระมหาไถ่นี่นานแล้วนะครับจนกระทั่งท่านเสียชีวิตไปตอนนี้มีผู้ที่มารับช่วงต่อนั่นก็คือบาทหลวงพิชานใจเสรีประธานมูลนิธิพระมหาไถ่เพื่อการพัฒนาคนพิการทุกเดือนสิงหาคมก็จะมีงานใหญ่แต่จะเป็นงานอะไรนั้นไปพูดคุยกับคุณพ่อพิชานกันครับสวัสดีครับคุณพ่อพิชานครับครับสวัสดีครับคุณกระจรศักดิ์ครับครับทุกเดือนสิงหาคมจะเกิดวันพิเศษนั่นคือวันอะไรครับผมครับนะก็ทุกเดือนสิงหาคมวันที่16นะเป็นวันที่มูลนิธิของเราระลึกถึงคุณพ่อเรผู้ก่อตั้งมูลนิธินะครับครับผมท่านเสียชีวิตไปในวันที่16สิงหาคมเมื่อ12ปีที่แล้วครับครับ12ปีที่แล้วนะครับคุณพ่อมารับช่วงต่อจากบาทหลวงเลยใช่ไหมครับคุณพ่อมารับช่วงต่อจากผู้ที่รับต่อจากบาทหลวงเล2คนนะครับ ครับมีคนขั้นกลางอยู่2คนนะครับครับนะแล้วก็คุณพ่อเองเพิ่งมารับงานได้6ปีนะครับครับผมคุณพ่อครับถ้าย้อนกลับไปนะครับช่วงที่คุณพ่อเรคุณพ่อเรเป็นบาทหลวงชาวอะไรครับผมเป็นชาวอเมริกันครับมาจากเมืองชิคาโก้ครับครับผมภาพที่ผมกำลังโชว์ให้กับคุณผู้ชมเห็นนะครับเป็นภาพบาทหลวงเรอยู่ล้อมรอบด้วยเด็กๆนะครับเด็กๆที่อยู่ที่มูลนิธิพระมหาไถ่นี่ทั้งหมดพิการหรือว่าจริงๆแล้วมีรวมกันคลักกันครับผมครับงานของมูลนิธิก็มีอยู่2ส่วนใหญ่ๆด้วยกันก็คืองานการช่วยเด็กที่ด้อยโอกาสนะครับอย่างเช่นเด็กกำพร้าเด็กเร่ร่อนนะครับเด็กที่มาจากสลัมซึ่งพ่อแม่ไม่มีเวลาดูแลพวกเขาในตอนกลางวันนะครับนะแล้วก็งานอีกส่วนหนึ่งก็คืองานคนพิการนะครับซึ่งเรามีโรงเรียนอาชีวะพระมหาไถ่พัทยามีศูนย์พัฒนาเด็กพิเศษนะครับมีโรงเรียนตาบอดนะครับที่มีศูนย์จัดหางานสำหรับคนพิการทุกประเภททั่วประเทศไทยด้วยนะครับคือหมายถึงว่าตั้งแต่เล็กๆเด็กทารกที่ถูกทอดทิ้งถูกทารุณกรรมอะไรต่างๆนี่เมื่อเขาไม่มีที่เมื่อทางเจ้าหน้าที่เห็นว่าควรจะหาที่รับไปดูแลก็จะเป็นหนึ่งในสถานที่ที่ถูกส่งมาที่นี่ใช่ไหมครับถูกต้องครับแล้วถ้าเกิดว่าเขาพิการก็จะมีหมายถึงว่าคนพิการทั่วๆไปนี่ก็สามารถที่จะมาอยู่ที่นี่ได้เช่นเดียวกันก็ได้เช่นเดียวกันครับคือเราพยายามที่จะถือคำขวัญที่ว่าเราจะไม่ปฏิเสธนะเด็กที่มาขอความช่วยเหลือจากเราครับเพราะว่าถ้าสมมติปฏิเสธแล้วเด็กพวกนี้จะไปพึ่งพาที่ไหนใช่ไหมครับนะเพราะฉะนั้นเราก็เป็นมูลนิธิหนึ่งที่พยายามช่วยสังคมนะครับด้านเด็กด้อยโอกาสและก็คนพิการตลอด41ปีที่ผ่านมาครับคุณพ่อครับตั้งแต่ก่อตั้งมาจนถึงณปัจจุบันนะครับช่วยเหลือเด็กไปแล้วเอาที่เข้ามาเรียนตั้งแต่เด็กเล็กแล้วก็มีคนพิการเข้ามาอยู่ที่นี่ด้วยนะครับทั้งหมดกี่พันกี่หมื่นคนแล้วเนี่ยก็ต้องนับเป็นประมาณอย่างน้อยก็ต้องหมื่นคนนะครับเป็นหมื่นแล้วนะครับเฉพาะคนพิการเองก็ 6,000 กว่าคนที่เราช่วยไปแล้วนะครับไม่มีอาชีพการงานในสังคมทั่วประเทศไทยนะครับการงานด้านเด็กอีกก็ต้องอย่างน้อยต้อง 3,000 แล้วล่ะนะครับรวมกันแล้วก็เป็น 10,000 ขึ้นนะครับครับผมคุณพ่อครับคุณพ่อเรได้สร้างคุณูปการอะไรไว้กับชาวพัทยาและชาวไทยบ้างครับผมครับคุณพ่อเรเนี่ยเขาถือว่าเป็นบุคคลสาธารณะของพัทยานะครับครับนะได้ทุ่มเทชีวิตของท่านในช่วงประมาณถ้านับย้อนหลังไปจนถึงวันนี้ก็คือ50ปีนะครับนะได้ช่วยสังคมที่พัทยาถือว่าเป็นองค์กรนะสงเคราะห์แรกที่เกิดขึ้นในพัทยาเลย
นะครับเนื่องจากว่าพัทยาก็เริ่มเป็นเมืองท่องเที่ยวใช่ไหมครับปัญหาสังคมก็มีมากขึ้นคุณพ่อก็เป็นคนที่ทำให้ปัญหาสังคมในพัทยานี้นะน้อยลงนะครับแล้วก็เมื่อ2ปีที่แล้วเนี่ยนะนายกเมืองพัทยานะครับได้ยกย่องให้เกียรติคุณพ่อเป็นพลเมืองกิตติมศักดิ์คนแรกของพัทยาเลยนะครับยังไม่มีใครได้ตำแหน่งนี้นะครับเป็นคุณพ่อเรคนแรกและเป็นบุคคลสาธารณะของพัทยาจริงๆครับผมทุกวันที่16สิงหาใช่ไหมครับครับของทุกปีจะจัดงานขึ้นนะครับครับมีกำหนดงานหรือยังครับผมครับมีกำหนดเรียบร้อยนะครับครับเจนครับก็คือเราทำอย่างนี้ทุกปีอยู่แล้วนะครับนะการที่เราถือว่าวันที่16ของเดือนสิงหาคมเป็นวันสำคัญนะครับเพื่อจะได้ระลึกถึงคุณพ่อเรนะครับเป็นการสืบสารวัฒนธรรมองค์กรไปด้วยนะครับครับแล้วก็อีกอย่างหนึ่งที่เด็กๆหรือประชาชนนะคนที่กำลังสนใจรายการนี้อยู่อาจจะจำได้ง่ายนะครับวันที่16ปีนี้ประเทศไทยของเราก็เป็นวันที่นะคนจำนวนเป็นแสนๆนะจะมีกิจกรรม Bike for Mom ใช่ไหมครับนะปั่นจักรยานเพื่อแม่นะครับก็เป็นวันเดียวกันโอ้วันเดียวกันนะครับผมนะครับถ้าผ่านไปผ่านมาที่พัทยาก็สามารถมาแวะนะดูกิจกรรมที่มูลนิธิคุณพ่อเรได้นะครับเราจะมีกิจกรรม2วันติดต่อกันก็คือวันที่15ซึ่งเป็นวันเสาร์นะครับและวันที่16เป็นวันอาทิตย์ครับเราแบ่งกิจกรรมออกเป็น2หมวดวันที่15เป็นกิจกรรมนะภายนอกนะครับวันที่16เป็นกิจกรรมทางศาสนานะครับเพื่อทำบุญส่งกุศลนะไปให้กับคุณพ่อเรให้ท่านได้อยู่ในเมืองสวรรค์นะครับโดยเร็ววันนะครับนะถ้าถามว่าในวันที่15มีอะไรบ้างก็มีกิจกรรมนะครับมากมายซึ่งกิจกรรมอย่างหนึ่งที่เราทำทุกปีก็คือการบริจาคโลหิตนะครับเราเอาบุคลากรแล้วก็เด็กๆลูกๆของเราและชักชวนผู้ที่สนับสนุนมูลนิธิของเราให้มานะบริจาคโลหิตนะครับเป็นการให้คอนเซ็ปต์ปีนี้ก็เป็นการนะให้ใจนะครับให้ใจเป็นคอนเซ็ปต์ปีนี้นะครับเหมือนพ่อเรให้ทั้งใจให้ทั้งชีวิตกับเราเราก็มาพยายามให้ใจให้โลหิตให้ชีวิตเพื่อคนอื่นต่อไปแสดงเป็นการสื่อสารเจตนารมณ์ของท่านเพราะฉะนั้นบริจาคโลหิตนะครับก็จะเกิดขึ้นตั้งแต่8โมงครึ่งนะครับหลังจากนั้น9โมงครึ่งนะก็จะมีพิธีลงนามความร่วมมือระหว่างมูลนิธิพระมหาไถเพื่อการพัฒนาคนพิการกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าพระนครเหนือครับเรื่องอะไรครับนะก็เพื่อจะได้นะมีความร่วมมือกันในการให้ความรู้นะครับกับนักเรียนคนพิการในโรงเรียนอาชีวะของเราเป็นพิเศษนะครับให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้นเสร็จแล้วก็มีพิธีเปิดสายด่วนคนพิการนะครับคนพิการโทรเข้ามาได้แล้วก็จะได้ข้อมูลความช่วยเหลือต่างๆนะครับสายด่วนนั้นก็คือเบอร์1479จำง่ายนะครับ14กับ79นะครับนะอันนี้ทางกทค.นะครับการกิจการโทรคมนาคมและก็กิจการโทรคมนาคมแห่งชาติกสทช.จะมาร่วมด้วยนะครับนะเสร็จแล้วก็จะมีพิธีเปิดเรเบคเกอรี่สคูลอ๋อเรเบคเกอรี่สคูลโรงเรียนสอนทำขนมสอนทำเบเกอรี่สอนทำเบเกอรี่อันนี้เปิดภายในมูลนิธิของเรานี่แหละเพื่อสอนนะลูกๆของคุณพ่อทั้งหลายที่สนใจด้านเบเกอรี่แล้วก็รับคนภายนอกด้วยนะครับ อันนี้เราก็จะได้รับเกียรตินะจากอธิบดีกรมการจัดหางานกระทรวงแรงงานนะครับท่านสุเมธมโหสถและก็นางนภาเศรษฐกรซึ่งเป็นอธิบดีกรมส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการแล้วก็พันเอกด็อกเตอร์เศรษฐพงศ์มลิสุวรรณประธานกรรมการกิจการโทรคมนาคมกทค.และรองประธานกสทช.ร่วมเป็นเกียรติในการเปิดเรเบเกอรี่สคูลด้วยนะครับนะเบเกอรี่ของเราอร่อยนะครับทำโดยอร่อยจริงๆผมเคยไปชิมแล้วอร่อยมาก
นะซึ่งนะเราได้นะผู้ที่มีความชำนาญทางด้านการทำบัคทีเรียนะครับนะจากประเทศแคนาดามาสอนนะครับให้กับเจ้าหน้าที่ของเราเขาทำได้เก่งมากครับเสร็จแล้วก็ในตอนเที่ยงนะบุคลากรและลูกๆคุณพ่อเรจำนวนประมาณ900คนหรือ 1,000 คนเนี่ยก็จะทานอาหารร่วมกันนะอาหารเที่ยงและหลังจากนั้นก็จะมีรายการถ่ายทอดสดนะครับเคเบิลทีวีนะกิจกรรมของเราตั้งแต่เวลาบ่าย2โมงเป็นต้นไปนะครับจนถึงประมาณบ่าย5โมงนะครับอันนี้ก็จะเป็นการถ่ายทอดนะทีวีบ่าย2ถึงบ่าย5นะอันนี้ก็จะมีรายการอะไรบ้างนะครับเราก็ได้รับเกียรติจากนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดชลบุรีนะท่านวิทยาคุณปลื้มนะมาเป็นประธานในการเปิดงานนะครับเสร็จแล้วก็จะมีพิธีมอบผลิตภัณฑ์ Microsoft Office 365นะซึ่งเป็นเรื่องของ IT นะครับนะให้บริจาคให้กับมูลนิธิของเราเพื่อจะใช้ให้เป็นประโยชน์มากที่สุดในการพัฒนาคนพิการและองค์กรของเรานะอันนี้ถือว่าเป็นมูลค่ามหาศาลนะที่มีพิธีมอบผลิตภัณฑ์อันนี้เสร็จแล้วก็จะมีกิจกรรมบนเวทีนะการแข่งขันบทความคุณพ่อเรในดวงใจนะโดยลูกๆทั้ง850คนแข่งขันกันนะครับนะแล้วก็มีการแสดงบนเวทีด้วยพร้อมกับการประกาศผลการประกวดมิวสิกวิดีโอซึ่งลูกๆของเราและเจ้าหน้าที่ก็ไปทำมิวสิกวิดีโอเกี่ยวกับชีวิตของคุณพ่อเรนะมาแข่งขันกันนะครับแล้วก็ยังมีเรื่องของนะมหกรรมนะการขายสินค้าราคาถูกนะครับเช่นเสื้อผ้าอะไรต่างๆเนี่ยนะครับก็น่าสนุกสนานนะครับอันนี้คือวันที่15ใช่ไหมครับคุณพ่อวันที่15 16ครับคุณพ่อมีเวลาอีก2นาทีสำหรับวันที่16ครับเชิญครับ16ครับ16ก็จริงๆแล้วถ้ามาวันที่15อยากจะมานอนค้างคืนที่มูลนิธิได้นะครับนะเพราะเรามีโรงแรมนะเป็นลักษณะโรงแรมมีอยู่ประมาณ120ห้องนะครับสามารถรับคนได้200กว่าคนนะครับมาพักในราคาที่ถูกมากนะครับแล้วก็เช้าวันที่16เราถือว่าวันที่16นี้เป็นวันพิธีกรรมทางศาสนาครับลูกๆของคุณพ่อ 95% หรือ 96% เนี่ยเป็นชาวพุทธเพราะฉะนั้นเขาก็อยากจะทำบุญตักบาตรนะครับให้กับคุณพ่อเรในเช้านั้นตั้งแต่6โมงเช้านะครับเสร็จแล้วเวลาประมาณ8โมงนะครับก็จะทำพิธีมุทิตาจิตต่อหน้ารูปปั้นของคุณพ่อเรนะครับประมาณสักครึ่งชั่วโมงแล้วก็ว่างไปจนถึงบ่าย4โมงก็จะมีพิธีกรรมทางศาสนาคริสต์ที่โบสถ์เซนต์นิโคลัสเวลาบ่าย4โมงนะเป็นพิธีบูชามิสซานะครับเพื่อส่งผลบุญและอุทิศบุญกุศลไปให้กับคุณพ่อเรที่รักครับผมครับคุณพ่อครับครับนี่คือไฮไลท์ของวันที่16ใช่ไหมครับผมครับครับครับคนนอกไปร่วมได้ใช่ไหมครับโอ้ยินดีเลยครับอันนี้เป็นเปิดสำหรับทุกคนนะครับคุณพ่อช่วยบอกแผนที่อีกสักนิดนึงได้ไหมครับบอกแผนที่ว่าอยู่ตรงไหนพัทยาเหนือกลางใต้ครับผมครับเป็นอยู่ในช่วงพัทยากลางนะครับพัทยากลางนะถ้าจะเอาให้แม่นๆเลยก็อยู่ระหว่างพัทยากลางกับพัทยาเหนือครับตรงหลักกิโลเมตรที่145ครับครับผมนะครับนะสังเกตกำแพงสีเขียวแล้วก็ใช่หรอมูลนิธิละครับคุณพ่อครับบอกเบอร์โทรศัพท์อีกครั้งหนึ่งเผื่อหลงเผื่ออยากจะทราบข้อมูลให้ลึกขึ้นถ้าจะไปงานวันรำลึกคุณพ่อเร15และ16สิงหาคมนี้นะครับติดต่อไปที่หมายเลขอะไรครับผมหมายเลข038ครับนะครับ038 716628ครับครับผมจะมีรับตลอดเวลาครับผมขอบคุณมากๆนะครับคุณพ่อครับขอบคุณมากๆจริงๆยินดีครับยินดีคุณครับมีโอกาสนะครับทางช่อง13สยามไทยไม่พลาดที่จะไปทำรายการเราไปทำรายการมาตลอดแล้วนะครับแม้จนกระทั่งได้เรียกว่าโล่ประกาศเกียรติคุณเลยว่าสถานีของเรานี้ช่วยเหลือบริการประชาสัมพันธ์ให้กับมูลนิธิพระมหาไถมาตลอดหลายปีทีเดียวนะครับเราก็จะทำต่อเนื่องเพราะว่าโครงการดีๆเหล่านี้เสียดายถ้า
คนไทยไม่ช่วยคนไทยด้วยกัน